ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็ชวนเข้าห้องน้ำกันเนาะก็กล้วยเคยรีวิวในเรื่องของการใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะในการล้างเครื่องสำอางแล้วก็ยอมรับว่าได้รับผลตอบรับเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่โพสต์มาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคลิปที่มีคนดูเยอะนะแต่ต้องบอกก่อนว่ากล้วยไม่ได้ใช้แค่น้ำมันมะพร้าวเพียงอย่างเดียวนะกล้วยใช้หลายตัวอย่างที่กล้วยเคยบอกไปแล้วกล้วยใช้ตัวผ้าเช็ดหน้านะคะกล้วยใช้ส่วนมากเนี่ยที่รู้สึกว่าใช้ดีที่สุดในตอนนี้จะเป็นของซิมโพเป็นแบรนด์ที่ไม่แพงเลยนะเขาบอกว่าเป็น number one ของ UK เลยแล้วก็กล้วยก็จะมีตัวพวกเช็ดเครื่องสำอางเช็ดตาอันนี้ใกล้จะหมดแล้วของที่ชิเวโดนะคะแล้วก็กล้วยจะมีของฝรั่งเศสตายแล้วลืมยี่ห้อเสร็จเลยเดี๋ยวขอไปหาคลิปเก่าๆซึ่งยังไม่เคยโพสต์นะแต่ว่าดิฉันทำอัดเอาไว้เนี่ยเอามาให้ดูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอังซิโมนางเนี่ยจะเป็นนี่เลยเขามีขวดเล็กด้วยซื้อขวดใหญ่ได้ขวดเล็กมาก็คือจะเป็นตัวที่เป็นน้ำนมนะคะใช้ในการล้างหน้าเสร็จเนี่ยก็คือเราจะใช้สำลีหรือกระดาษเช็ดออกก็ได้หรือเราจะใช้น้ำอุ่นล้างหน้าออกแล้วก็ค่อยมาใช้ในตัวที่เป็นโทนเนอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้กล้วยได้รู้นะคะว่าหน้าของเราไม่ว่าเราจะล้างด้วยอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณต้องตบด้วยโทนเนอร์ทุกครั้งมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะในวันนี้ขอรีวิวของตัวอังซิโมนางแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่กล้วยซื้อแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะซื้อหมดแล้วก็ใช้ซ้ำอีกเดี๋ยวให้ดูวันนี้หน้าก็จะมีในส่วนเครื่องสำอางบ้างเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็น่าจะเห็นอยู่ละค่ะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูอันนี้แกะกล่องใหม่เลยอันนี้จะเป็นขวดไซส์ปกตินะคะที่เขามีมาแล้วก็โชคดีกว่าได้ไซส์ที่เป็นไซส์ขนาดพกพาด้วยเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยบอกตรงนะคือที่ใช้ซิมโพบ่อยที่สุดตัวนี้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันพกง่ายแต่ในมุมมองของมองในเรื่องของโลกร้อนใช่ไหมคะอันเนี้ยใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งมันก็จะมีขยะมากหน่อยแต่ก็มันอย่างน้อยมันก็คือไม่ใช่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่พลาสติกอ่ะเนาะอันนี้เป็นโทนเนอร์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้เสร็จแล้วก็จะใช้สำลีเอาละกล้วยไม้ชุดเธอมันรุ่มร่ามเดี๋ยวให้ดูเอ๊ะสำลีดิฉันอยู่ตรงนี้ไหมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอมือล้วงเรามีกุ๊กเรามีตู้อยู่ใต้สิงนะคะกล้วยจะใช้ของริกกี้นะคะตัวนี้แหละก็จะเป็นอยู่ในกระปุกตรงนี้วางไว้เนาะมันก็จะได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยใช้แล้วในการที่จะต้องใช้เครื่องสำอางมาเขาเรียกอะไรนะใช้น้ำยาน้อยลงมาอะไรเงี้ยเป็นคนประหยัดคุ้มค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดขวดใหม่ลองขวดใหม่ขวดนี้เอาไว้ใช้เดี๋ยวไปสมุยนะคะก็หิ้วเจ้าตัวน้อยไปซึ่งตัวนี้ดีมากนะเพราะว่ามันก็ในเรื่องของพวกอะไรล่ะมาสคาร่าที่ติดทนอะไรเงี้ยก็ออกด้วยนะคะใช้ประมาณเท่านี้นะคะเอาเลยเหมือนนวดเนอร์เป็นคนที่ไม่ค่อยจะงกเรื่องของการใช้พวกนี้เท่าไหร่ก็จะแบบว่าเต็มไม้เต็มมือนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคิดว่าหน้าสะอาดมันก็คือมีใช้ไปกว่าครึ่งเนาะไอ้ดูสิมาสคาร่าออกมาแล้วค่ะคุณถ้าถามว่าใครมันก็จะบอกว่ารวดเร็วแล้วก็รู้สึกสดชื่นมันจะมีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆดีงามอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเครื่องสำอางของบำรุงผิวซิเนาะไม่ใช่เครื่องสำอางของยี่ห้อแองซิโมนางอะค่ะกูจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเขาเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสแล้วก็มันไม่ได้มีขายแบบว่าเกลอขนาดนั้นเพราะว่าเขาเป็นสปาระดับแบบพวกไฮเอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ย
เราหาซื้อที่นู่นไม่ได้สุดท้ายเราจะต้องกลับมาตายซื้อที่เมืองไทยเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะแต่ว่าในช่วงที่เขามีโปรโมชั่นลด 20-30% อย่างเงี้ยตุนจะตุนอย่างเดียวเลยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะว่าบางแบรนด์เขาไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแมสขนาดนั้นแล้วก็แบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ในระดับที่แบบว่าดีงามพระรามเก้าเพราะว่าคุณอันซิโมนางเองที่กล้วยเคยเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำพวกนี่แหละทำสปาทำอาโรมาทำบำรุงผิวให้กับเจ้าหญิงเกรซแห่งมอนาโกให้กับเซเบรตี้ให้กับดาราชั้นนำของฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปแล้วก็อเมริกันหลายหลายคนมากเนาะแล้วก็ในตอนนี้แบรนด์ของเขาเนี่ยก็คือมีดาราฮอลลีวูดใช้กันเยอะมากเหมือนกันแล้วก็บางคนเนี่ยคือแบบว่าออกมารีวิวให้กับแบรนด์นี้ฟรีเลยว่าแบบใช้ดีจริงๆซึ่งของยี่ห้อเนี่ยกล้วยก็ใช้หลายตัวไม่ว่าจะเป็นบอดี้โลชั่นเอ่ยตัวเขาเรียกอะไรนะมาสก์ที่ใช้ในการอุ้ยตายละแสบตาเข้าตาก็จะมีมาสก์ที่เอาไว้เป็นขัดหน้านะคะอ๋อขอให้เข้าตาอ่ะมันน่าจะติดมือไปหมดแล้วแหละอ๋อก็ออกเห็นอยู่อันนี้นะคุณนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าที่มืออันนี้นะอันนี้จากหน้าดูซิจากมือเป็นไงบ้างจากมือก็เยอะเหมือนกันแต่จากหน้าเยอะกว่าหูจากหน้าเยอะกว่ามากหรือว่าถ้าเราไม่ได้รีวิวอย่างนี้ใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่นะกล้วยก็คือจะใช้วิธีที่ว่าเตรียมตัวก่อนอาบน้ำเอาตัวน้ำนมลงเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งเข้าชาวเวอร์ร้อนๆอุ่นๆล้างไปในตัวนะคะออกมาก็จะรู้สึกว่าหน้ามันแบบสบายสบายดูมีความชุ่มชื้นดูความสกปรกของหน้าเรานี่เหมือนกับไม่ได้แต่งหน้านะแต่ก็ดูแต่งเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้ตัวกันแดดของอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งของเขาเนี่ยมันมีเหมือนกับให้ความเป็นสีแทนบนใบหน้าด้วยเพราะฉะนั้นหน้ากล้วยไม้ก็จะแบบมีสีอยู่ตลอดเวลานะคะขออีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดของใบหน้าคราวนี้เอานิดเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะของแพงแต่ดีก็ต้องใช้ให้ถนอมหน่อยจริงๆใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้รอบสองนี่คือแบบว่าได้เต็มหน้าเลยแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้มากกว่าตรงนั้นก็คือว่าเราได้เขาเรียกอะไรนะคะได้ push moisturizer เวอร์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยเราสึกว่าน้ำนมก็เข้าไปแบบดูแลผิวเราด้วยเนาะเอาที่คอด้วยนิดนึงเอาละค่ะรู้สึกว่าน่าจะแบบสะอาดละถ้าเทียบกับน้ำมันมะพร้าวนะไอตัวเนี้ยจะทำความสะอาดได้เร็วกว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวอาจจะหลายรอบสักนิดนึง3รอบเนาะแต่ก็โดยประมาณก็ดีเห็นไหมรอบนี้เกือบไม่มีละมีน้อยนะคะวิตายรอบแรกดิฉันเสียเงินเลยอันนี้นะคะรอบแรกรอบสองนี่คือห่างกันเยอะมากก็แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยนำเรียกอะไรนำเครื่องสำอางบนใบหน้าหรือสิ่งสกปรกเนี่ยให้ออกจากใบหน้าได้แบบดีมากนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะถือว่าเป็นตัวขายดีของเคาน์เตอร์เขาเลยนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอล้างมือนิดนึงซึ่งการล้างมือก็ง่ายมากเลยนะเธอแค่แบบว่าอันเนี้ยกล้วยล้างน้ำธรรมดาก็ออกแล้วมือก็ไม่ได้แบบว่ามันมึนอะไรเลยหรือถ้าหรือเนี่ยน้ำอุ่นใช่ไหมคะก็ใช้ไปแทนที่เราจะเข้าห้องน้ำเราก็ใช้วิธีส
ำลีเช็ดน้ำอุ่นอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อความรู้สึกสดชื่นบอกได้เลยนะว่าตอนนี้รู้สึกว่าสดชื่นผิวหน้ามากๆนะคะเดี๋ยวสงสัยกุ้ยจะต้องไปหาคลิปเก่าๆที่กุ้ยถ่ายแต่กุ้ยยังไม่เคยโพสต์ลง YouTube เลยนะในเรื่องของพวกคลีนเซอร์โดยเฉพาะไม่รู้สิเป็นคนที่รู้สึกว่าผิวดีจะต้องเริ่มจากผิวที่สะอาดเพราะฉะนั้นกุ้ยเลยให้ความสำคัญกับพวกเครื่องพวกลบเครื่องสำอางพวกคลีนเซอร์อะไรพวกนี้มากๆนะคะเสร็จแล้วค่ะนี้ก็ใช้ตัวโทนเนอร์มาเช็ดอีกครั้งหนึ่งดิฉันอาจจะบอกว่าไม่ได้เช็ดตามแบบลำดับ1 2 3ต้องเช็ดจากโซนไหนไปโซนไหนบ้างแต่ก็โดยประมาณนะคะอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูเลยว่านี่คือโทนเนอร์ทั้งหน้าแล้วจบโอเคก็ถือว่ามันเป็นการใช้เขาเรียกอะไรล่ะใช้ตัวมิลค์กับตัวเนี้ยน้อยมากแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ของอันซิโมนาเดี๋ยวขอเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอโม้ยี่ห้อนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปยี่ห้ออื่นกันบ้างซึ่งกล้วยไทยของอาร์ชิโมนานที่บอกว่ามี2ตัวนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่ได้อยู่แน่เลยอ๋ออยู่นี่ตัวนี้เขาเป็น peeling mask นะคะดีมากเขาบอกว่าทำมาจากเหมือนกับว่าเป็นเครื่องเจลไหนหน้าที่มันจะมีเหมือนกับว่าเป็นผงเพชรอยู่ข้างในอันนี้นะในส่วนที่เขาบอกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากล้วยใช้อ่ะกล้วยจะเอามาหน้าแบบว่า moist แฉะนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปแค่ประมาณปลายนิ้วก้อยถูวนไปไม่เกิน2นาทีแล้วถูเบาๆไม่แรงแค่นั้นนะคะปั๊บนึงมีความรู้สึกว่าแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดน้ำอุ่นแล้วก็ตบท้ายด้วยโทนเนอร์รู้สึกว่าผิวอ่ะแบบมันมีความแบบดึงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคต่อดิฉันชอบแบบว่าออกนอกรูนอกทางอีกตัวนึงของเท้าก็คือจะเป็นตัวนี้ที่กล้วยใช้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าผ่านเลยดีมากในตอนนี้นะต้องบอกว่าในชีวิตนอกจากอังซิเมอร์นาตัวนี้แล้วที่มันจะมีกลิ่นแบบมะนาวมีความแบบดูเซ็กซี่หน่อยๆนะในกลิ่นตัวนี้ก็จะมีบอดี้โลชั่นอีก2อันที่กล้วยชอบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเราคุยในเรื่องของบอดี้โลชั่นแล้วเราค่อยเอามาแชร์หมดแล้วกันว่ากล้วยใช้ตัวไหนบ้างแต่วันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอยากจะแนะนำว่าถ้าใครมีโอกาสได้ลองไปซื้อไปใช้นะคะของอังซินนางตัวนี้ดีมากนะซื้อได้ที่ไหนกล้วยซื้ออยู่2ที่กล้วยซื้อที่ Emporium กับที่ Paragon นะกล้วยไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขามีขายหรือเปล่าอาจจะต้องลองเซิร์ชนิดนึงเขาน่าจะเป็นอังซิมูนางไทยแลนด์หรืออะไรสักอย่างวิธีสะกดใช่ไหมคะชื่ออังซิมูนางจะเป็นตัวนี้เลย ANNE แล้วก็ซิมูนางนะคะแล้วก็ลองเซิร์ชหาดูคิดว่าน่าจะหากันไม่ยากเนาะนั่นแหละค่ะวิธีการให้หน้าสดชื่นง่ายๆในวันนี้ของกล้วยไม้นะจบละก็เดี๋ยวถอดตังหูแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำต่อได้เลยนะคะงั้นต้องขอตัวแล้วกันเธอเพราะว่าฉันคงให้เธอตามเข้าไปในห้องอาบน้ำของฉันไม่ได้เนาะบ๊ายๆนะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าใครมีคำถามอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโปรดักที่กล้วยใช้หรือสงสัยในเรื่องโปรดักตัวไหนถามเข้ามาดูกล้วยมีเพื่อนหลายๆคนที่ทำงานอยู่ในเรื่องของพวกสกินแคร์หรือพวกของคอสเมติกเนี่ยกล้วยสามารถที่จะไปช่วยหาข้อมูลแล้วก็มาให้คำตอบได้นะคะก็ฝากช่องออร์คิดโชโตไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดฟอลโล่และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ